โอเคครับยินดีด้วยกับชัยชนะของพิชิตชัยอภิชิตชัยนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกไฟต์นึงที่ชกได้อย่างมันสะใจแฟนมวยนะครับครับต้องถามก่อนว่าการเตรียมพร้อมของพิชิตชัยในไฟต์นี้เตรียมตัวมานานแค่ไหนก็ประมาณ2เดือนครับ2เดือนเต็มเลยครับนะร่างกายโอเคเลยครับทําร่างกายรอครับอือครับผมแสดงว่าทําจากคนที่แล้วเลยหรือเปล่าหลังจากก็พักอยู่ครับพักประมาณเดือนครึ่งครับแล้วก็กลับมาทำร่างกายต่อจนกระทั่งประกบเจอกับนักชกจากสปป.ลาวคนนี้เพชรน้ำโขงเคยเห็นเขาแล้วไหมเคยเห็นไฟที่แล้วครับที่ชนะน็อกเป็นไงบ้างก็ต่อยดีครับผมอาวุธแรงอาวุธแรงตัวใหญ่กว่าเราด้วยใหญ่ครับใหญ่เมื่อปะทะไปแล้วเนี่ยนะฮะมันเหมือนที่เราคาดหวังเอาไว้ไหมโอ้โหไม่เหมือนเลยครับตัวใหญ่น้องๆตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงเนี่ยครับผมน่ายกแรกนี่วางแผนยังไงก็เดินเปิดเกมก่อนครับยกแรกครับแล้วทีนี้พอมายก2แบบน้องชิงเดินก่อนใช่ครับครับผมแล้วก็น้องก็ตัวใหญ่ด้วยครับยก2นี่มีจังหวะนึงที่พิชิตชัยโดนหมัดแล้วแบบเหม็นแบบออกการอ่ะครับผมเดินโดนครับโดนมีโดนครับโดนตรงหมัดตรงอัปเปอร์คัทครับครับผมแล้วตอนนั้นรู้สึกไงบ้างมันเห็นดาวหรือว่าเห็นไงมั้ยไม่ครับก็มึนๆครับมึนๆแค่มึนๆครับผมแต่คุมเกมไม่ได้อยู่ใช่ครับนะฮะกัดฟันได้กัดฟันได้อยู่คือไปเหมือนกันครับหมด2ยกนั้นตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็ไงครับก็คิดว่าจะทํายังไงดีครับน้องก็ทนใหญ่ด้วยจะเก็บเค้ายังไงดีใช่ครับคิดหนักครับนะ2ยกนี่คิดว่าเรายังชนะเค้าอยู่หรือยัง50 50อยู่50 50อยู่ครับครับผมจนกระทั่งยก3นี่วางแผนไงเพราะยก2น้องโดนท้องโดนท้องแล้วไม่ตอบผมก็แยบท้องครับแล้วเห็นโจทย์แล้วได้เลยต้องเน้นให้มากขึ้นใช่ครับก็ข้างบนต่อยไม่โดนน้องครับน้องก็ดึงออกใช่ครับสูงแล้วก็ยก3นี่ทําได้อย่างที่เราต้องการครับผมก็โอเคครับทําอย่างที่ตั้งใจครับเหมือนกับว่ายก3นี่เราเน้นจังหวะฝีมือมากขึ้นใช่ครับผมไม่ค่อยที่ไปบู๊กับเค้าครับเพราะว่าน้องทนได้ครับแล้วก็น้องเดินเบียดนะฮะครับผมตอนประกาศคะแนนเนี่ยสิโอ้โหหลายๆคนก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะคะแนนออกมาสปิทดิชั่นคือไม่เอกฉันท์ครับผมนะครับประกาศออกมาคนหนึ่งแล้วอีกคนนึงก็ได้คนสุดท้ายที่ประกาศออกมาพิชิตชัยเท่านั้นแหละเป็นไงโล่งไหมโล่งเลยครับโล่งเพราะว่าผมพอบอกมีรายการผมกดดันมากครับครับเพราะว่าน้องเก่งแล้วก็ตัวใหญ่ครับผมนะแต่เราก็ไฟนี้เป็นอีกไฟนึงที่เราเอาชนะได้ว่างานครับก็ทําเต็มที่ครับบอกถึงจุดบกพร่องสักนิดนึงในไฟนี้ไฟนี้ก็ยังมีแผ่วๆให้เห็นครับผมครับก็รับอาวุธเยอะอยู่ป้องกันตัวไม่ดีป้องกันตัวไม่ดีใช่ครับก็โดนของน้องบ้างครับผมเปลี่ยนกันโดนผัดกันครับผมของพิชิตชัยนี่ชกวันลุมพินีมากี่ไฟแล้วครับครั้งนี้ไฟที่3ครับนะฮะครับที่ผ่านมาเป็นบ้างแล้วคราวนี้ก็ชนะครั้งนึงแพ้ครั้งนึงครับครับแล้วก็ครั้งนี้ชนะก็เป็นชนะ2แพ้1ใช่ครับนะฮะตั้งเป้ายังไงฮะในวันลุมพินีก็อยากได้เหมือนคนอื่นครับแบบได้สัญญาได้อะไรประมาณนี้ครับครับแต่ก็จะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมครับผมนะแต่ก็คงยังต้องสร้างสมไปก่อนว่างั้นเถอะนะกว่าที่จะได้สัญญามันไม่ได้ง่ายเลยครับครับผมนั่นน่ะสิก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆครับผมนะฮะสิ่งนักมวยที่เราเคยแพ้เข้ามาคิดว่าไงอยากเอาคืนมั้ยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากลองครับอยากลองอีกสักครั้งตอนนั้นเราแพ้ใครรัมดานอนาถครับใช่ครับถ้ามีโอกาสก็อีกทีนึงนะครับผมครั้งนั้นไปโดนยกแรกครับผมโดน2นับครับผมนะครับเดี๋ยวถามอย่างในไฟรัมดานครับเราคิดว่านอกจากยกแรกแล้วยกที่เหลือเราทำอะไรผิดพลาดไปบ้างโอ้คือทำอะไรไม่ได้เลยครับแบบโดนระแวงหมัดน้องไปมั่วชั่วเลยครับหมัดหนักมากเลยครับธรรมดาก็หมัดเข้าเร็วครับครับผมแล้วเราพะวงด้วยครับเพราะว่าโดนไปแล้ว2นับเงี้ยครับผมอย่างในตอนที่เราโดนนับอ่ะครั้งแรกเนี่ยมันเป็นไงมันโดนอะไรมันเราไม่ระวังหรือว่ามันเป็นจังหวะยังไงครับเราไม่ระวังครับจังหวะเราต่อยหมัดขวาออกไปแล้วก็ทีนี้น้องกระโดดเข้ามาฮุกซ้ายครับอ๋อกระโดดก็ตัวไวเลยนะใช่ครับโดดมาโดนตรงนี้ครับ
แล้วก็หลับไปเลยครับแล้วเกิดเจออีกนี่เป็นไงครับเราคิดว่ามันเราแก้ไขอะไรเสร็จสรรพหรือยังก็กําลังปรับปรุงตัวผมกําลังเรื่องป้องกันตัวครับครับผมยังมีช่องว่างอยู่ครับครับผมแต่ถ้าเกิดทางวันเค้าจัดให้รีแมปเราก็โอเคเลยใช่มั้ยครับผมครับใช่ครับพี่ที่ชัยอายุปัจจุบันนี้เท่าไหร่แล้วครับเพิ่ง28ครับผม28ครับคิดว่ายังไม่แก่เกินไปสําหรับการชกนะครับผมนะอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ครับว่าอย่างงั้นนะครับวันนี้เชื่อว่ากองเชียร์ของเรานี่ดูอยู่เยอะมากเลยสังเกตนะฟังเสียงแล้วโอ้โหตะโกนลั่นเลยคุณอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับผมก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะครับทั้งประเทศนะครับที่เชียร์ผมก็ครั้งนี้ผมเอาชัยชนะกลับบ้านได้แล้วครับแล้วก็เอาชัยชนะไปงานวันเกิดตัวเองด้วยครับวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาครับผมชนะแล้วครับนี่ขอโชคดีครับครับผมขอบคุณครับครับสุดยอดครับพี่เจ๋งครับสุดยอดครับ